ีวิวกันกับ Vivo Y20s นะครับราคา 6,599 บาทตัวนี้นะครับก็ถือว่าราคาสวยงามเลยทีเดียวแต่ว่าเมื่อราคาเทียบกับสเปคและการใช้งานต่างๆนั้นคุ้มค่าไหมไปรีวิวกันครับVivo Y20s ครับกับสีนี้ Obsidian Black ครับได้รับแรงบันดาลใจจากหินภูเขาไฟในธรรมชาตินั่นเองนะครับก็ดูเงางามสวยงามดูแพงเลยทีเดียวเห็นสวยเงางามขนาดนี้ต้องบอกว่าวัสดุฝาหลังเป็นพลาสติกนะครับถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วก็มีการดีไซน์แบบ 2.5D ครับดูเรียบหรูนะครับพอมีแค่เซตอัพกล้องทางด้านซ้ายบนแล้วก็มีโลโก้ของ Vivo ทางด้านซ้ายล่างเพียงเท่านั้นเองกรอบเครื่องก็เป็นวัสดุพลาสติกเช่นเดียวกันนะครับออกแบบมาให้โค้งรับกับอุ้งมือครับและด้านซ้ายก็มีที่ใส่ซิมอยู่เป็นแบบ3สล็อตนะครับ2ซิมบวกกับอีก1ไมโคร SD การ์ดทางด้านขวามีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับมีที่สแกนนิ้วทางด้านข้างแล้วก็เป็นปุ่ม power ในที่เดียวกันด้วยมีที่เสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับมีลำโพงทางด้านขวาล่างแล้วก็มีพอร์ตแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นพอร์ตไมโคร USB ครับด้านหน้าดีไซน์จอแบบ Halo Full View Display ขนาด 6.51 นิ้วนะครับจะมีหยดน้ำอยู่ตรงกลางเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าครับแล้วก็มีขอบจอด้านล่างที่จะหนากว่าด้านอื่นๆจอใหญ่เต็มตาดีนะครับไว้ใช้งานเวลาเล่นเกมดูหนังก็สะใจดีจอเป็น IPS LCD ความละเอียด HD Plus ครับอัตราส่วน20:9พร้อมกับเทคโนโลยี InCell ทำให้จอแสดงผลมีสีสันความคมชัดแล้วก็รายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังช่วยกรองแสงสีฟ้าปกป้องดวงตาของคุณอีกด้วยหน้าจอเป็น YYL1 เพราะฉะนั้นสามารถชม Netflix เป็น HD ได้นะครับส่วน HDR นั้นก็ไม่ได้รองรับกับจอนี้ลำโพง1ตัวทางด้านขวาล่างนะครับความดังและก็คุณภาพอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็เรียกว่าเหมาะสมกับราคาของตัวเครื่องนั่นแหละนะครับสามารถใช้งานทั่วไปได้ครับระบบความปลอดภัยกับการสแกนนิ้วทางด้านข้างนะครับใช้งานรวดเร็วแม่นยำดีนะครับอย่างที่เห็นเลยรวมไปถึงสามารถเลือกใช้การสแกนหน้าที่รวดเร็วแล้วก็สะดวกกว่าแต่ความปลอดภัยต่ำกว่าอันนี้ก็อยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าอยากจะเลือกความปลอดภัยแบบไหนสเปคของ Vivo Y20s นะครับมากับชิป Snapdragon 460 RAM 8GB ROM 128แต่ว่าเพิ่ม Micro SD Card ได้นะครับแล้วก็มี Bluetooth 5.0 ตัวนี้ไม่มี NFC ครับวัดคะแนน Geekbench ได้ที่ Single Core 254 Multi Core ที่ 1,121 ครับทดสอบการเล่นเกมอย่าง Marvel Super War ปรับสุดหมด High Frame Rate นะครับก็ไหลลื่นดีครับแต่ว่าเรื่องของ Frame Rate นั้นจะวิ่งอยู่นะฮะไประหว่าง30จนถึงประมาณ50นะครับก็ไม่ได้สามารถลันจนถึง60ได้สเปคนี้ก็รันกับซอฟต์แวร์ Android 10ครับแล้วก็ครอบทับด้วย FunTouch OS 10.5ใช้งานได้ลื่นดีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมีดาร์กโหมดให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งก็จะปรับพื้นแบ็คกราวด์ด้านหลังของซอฟต์แวร์เนี่ยให้เป็นสีดำแต่ผมชอบของ Vivo เป็นพิเศษเพราะว่าสามารถปรับพื้นหลังของ Facebook เป็นสีดำได้ด้วยนะครับซึ่งแบรนด์อื่นเนี่ยทำไม่ได้และที่ใช้งานได้ลื่นเปิดปิดแอปเร็วแบบนี้เพราะว่ามี Multi Turbo 3.0 AI เขาก็มาช่วยในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ไม่ได้ช่วยแค่เรื่องการใช้งานทั่วไปแต่ว่า Multi Turbo นั้นไปช่วยในเรื่องของการเล่นเกมด้วยนะครับทำให้คุณเล่นได้ไม่มีสะดุดครับและมีเกม Assistant นะครับที่สามารถลูดออกมาได้เลยจากด้านข้างก็สามารถเปิดปิดได้ป้องกัน Notification ป้องกันการโทรเข้าเป็นต้นครับและเจ๋งกว่านั้นตรงที่มี Ultra Game Mode ในการปรับต่างๆที่ลึกขึ้นนะครับมันจะเป็นการสั่นแบบ4มิติคุณภาพของเสียงนะครับเกม Picture in Picture Mode รวมไปถึงเกม Countdownอันนี้เอาไว้เปิดเวลาคุณหาห้องเล่นเกมอย่าง ROV นะครับแล้วพอดีคุณออกมาทำอะไรข้างนอกก่อนนะครับก็จะมีตัวเลขเขาดาวขึ้นให้เราเห็นเลยว่ามาหรือยังนะครับดูแลรักษาเครื่องของคุณให้ไวเหมือนใหม่ตลอดเวลาด้วย iManager ครับเพียงกดปุ่มเดียวเครื่องของคุณก็จะเคลียร์ทุกอย่างให้เหมือนใหม่เลยใช้งานแบ่ง2แอปบนหน้าจอเดียวได้นะครับด้วยการลูดนิ้ว3นิ้วขึ้นไปครับมีวิดีโอ Face Beauty สำหรับใช้วิดีโอคอลแล้วหน้าเนียนบนแอปโซเชียลต่างๆนะครับใช้โซเชียลแอดเคาท์2แอดเคาท์บนเครื่องเดียวกับแอปโคลนปรับแต่ง Dynamic Effect นะครับเรียกว่าเป็นการเลือกแบบของ Animation ในการใช้งานต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสแกนใบหน้าเองหรือว่าเวลาชาร์จแบตครับ Vivo Y20s มากับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับโอ้โหเรียกว่าใหญ่มากใช้งานได้ทั้งวันเลยนะครับพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จไวอย่างแฟลชชาร์จ18วัตต์ครับ
ทดสอบการชาร์จจากแบต 0% นะครับเป็นเวลา30นาทีแบตกลับมาอยู่ที่ 30% ครับและ 70% ภายในเวลา69นาทีกล้องหลัง AI Camera 3ตัวด้วยกันนะครับกับเลนส์หลัก13ล้านพิกเซล F2.2 Face Detection Auto Focus เลนส์โบเก้วัดระยะที่2ล้านพิกเซล F2.4 และเลนส์ถ่ายระยะใกล้มาโคร2ล้านพิกเซล F2.4 ครับภาพจากกล้องหลักเก็บได้ดีเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็ Dynamic Range นะครับจะมีพลาดอยู่บ้างบางครั้งที่อาจจะโอเวอร์ดูขาวๆไปหน่อยแต่ก็ยังโอเคอยู่มีปุ่มให้ซูมดิจิตอล2เท่านะครับซึ่งคุณภาพก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแล้วก็ดันสุดได้ที่4เท่าแต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับส่วนการถ่ายคนนั้นให้เลื่อนไปที่โหมด Portrait นะครับถ้าเป็นของ Vivo นะสามารถใช้ Beauty Mode ได้ด้วยมีการปรับหน้าให้ใสได้นะครับซึ่ง Vivo เขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วสำหรับการถ่ายรูปคนนะครับที่ออกมาดูสวยงามจริงๆครับเพิ่มมิติภาพโดยการเปิดเลนโบเก้นะครับหรือเลนวัดระยะทำให้ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอออกมาตัดขอบได้ดีสวยงามทำให้ภาพดูเหมือนกล้องโปรเลยนะครับมีการไล่ระยะชัดลึกชัดตื้นครับแล้วก็สามารถปรับจุดโฟกัสหรือว่าความเบลอได้หลังถ่ายได้ด้วยครับและกับอีกหนึ่งเลนถ่ายระยะใกล้มาโครนะครับก็ถ่ายออกมาได้สวยงามแล้วก็ใกล้ถึง4เซนเลยครับส่วนการถ่ายกลางคืนก็ทำผลงานได้โอเคอยู่นะครับไม่ได้มีโหมดไนท์โหมดแยกมาให้แต่ว่าเวลาถ่ายเนี่ยก็จะดีเทคเองโดย AI Camera นี่แหละนะครับสามารถถ่ายตอนกลางคืนได้ทั้งเลนส์หลักหรือว่าจะซูม2เท่าแบบดิจิตอลนะครับก็จะมีคุณภาพของภาพแล้วก็สีไม่ต่างกันมากนักโดยรวมถือว่าโอเคครับเมื่อเทียบกับราคาของตัวเครื่องแล้วมาที่เซลฟี่บ้างนะครับกล้อง1ตัว8ล้านพิกเซล F1.8ถ่ายออกมาหน้าใสเพราะว่ามีบิวตี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดโบเก้ทำภาพหน้าชั้นหลังเบลอโดยซอฟต์แวร์ได้ครับซึ่งถ้าเป็นภาพหลักปกติเนี่ย HDR ก็จะทำงานได้ดีแต่ถ้าเปิดโบเก้เมื่อไหร่เนี่ย HDR ก็จะไม่ทำงานครับส่วนภาพตอนกลางคืนก็สามารถเก็บรายละเอียดได้นะครับแต่ที่เห็นเด่นชัดขึ้นมาก็คือเรื่องของ Noise ที่ตามมาด้วยการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดที่ 1080p 30fps ครับเอาตัวอย่างของวิดีโอมาให้ดูกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยสำหรับเลนส์ราคานะครับเรื่องของรายละเอียดนะครับเรื่องของ Dynamic Range ก็ถือว่าดีการกันสั่นก็พอใช้นะครับไม่ได้สั่นเวอร์นะครับสั่นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นก็ถือว่ายังทำออกมาได้ดีกล้องหน้าก็ 1080p 30fps เช่นเดียวกันเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับแต่ว่าจะเห็นว่า Dynamic Range นั้นไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของการกันสั่นนั้นเทสกันให้ดูก็คล้ายๆกล้องหลังที่สามารถกันสั่นได้ถือว่าใช้ได้นะครับมีการสั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับและการถ่ายวิดีโอสตอรี่จาก Instagram นะครับถ้าถ่ายโดยแอปของ Instagram โดยตรงนั้นอย่างที่เห็นว่าภาพจะออกมาไม่สมูทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นแล้วก็มีการโฟกัสที่วูบวาบด้วยถ้าจะลงวิดีโอสตอรี่แนะนำว่าถ่ายจากกล้องปกติก่อนนะครับแล้วเอาตัววิดีโอนั้นไปโพสต์ก็จะเห็นว่ามีความสมูทมีความชัดที่ชัดกว่าสมูทกว่าอย่างที่เห็นเลยVivo เขาก็ออกสมาร์ทโฟนมาทุกระดับราคาจริงนะครับก่อนหน้านี้กับ Y12S นะครับที่ 4,299 บาทมาถึงคราวนี้นะครับกับ Y20S ครับที่ 6,599 บาทซึ่งขายอย่างเป็นทางการวันที่5ธันวาคมนี้ครับมากับดีไซน์เรียบหรูพร้อมที่สแกนนิ้วด้านข้างหน้าจอใหญ่ 6.51 นิ้วกล้องหลังถึง3ตัว AI Camera และแบตเตอรี่สุดอึด 5,000 มิลลิแอมพร้อมชาร์จไว18วัตต์ใครที่มีงบไม่เกิน 7,000 บาทนะครับ Vivo Y20S ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับ Vivo Y20S ตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ทั้งด้านล่างเลยนะครับแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งข้างปุ่ม Subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วสวัสดีครับ